อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์แท้จริงแล้วการละหมาดสามารถยับยั้งความชั่วได้ตามดำรัสคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าอินนัสศอลาตะตันฮาอานินฟะชาอีวันมุนกัรแท้จริงแล้วการละหมาดนั้นสามารถยับยั้งความชั่วร้ายได้การละหมาดแบบไหนนะครับที่เป็นการละหมาดที่สามารถยับยั้งความชั่วร้ายได้บางครั้งเราพยายามที่จะละหมาดวันหนึ่งห้าเวลาเราพยายามละหมาดให้เต็มที่ให้คุชัวให้มีความสงบนิ่งมากที่สุดแต่ทำไมบางครั้งเรายังเลิกสิ่งที่ชั่วร้ายไม่ได้ทั้งที่อัลกุรอานก็ยืนยันชัดเจนว่าผู้ที่ละหมาดอย่างถูกต้องและละหมาดอย่างสมบูรณ์นั้นเขาสามารถนะฮะห่างไกลจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆเหล่านี้ได้แสดงว่าอาจจะมีบางช่วงบางตอนของการละหมาดของเราที่ขาดตกบกพร่องไปหรือเป็นความคุชัวความสงบนิ่งหรือไม่ที่เรายังมีปัญหาอยู่นะฮะดังนั้นอุลามะได้ให้ทางออกได้ให้วิธีการนะฮะทำอย่างไรให้เรานั้นมีการละหมาดที่มีความสงบนิ่งมีความคูชัวมีความนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์กับคำว่าอินนัสศอลาตะตันฮาอานินฟะชาอีวันมุนกัรถ้าจริงการละหมาดที่สมบูรณ์นั้นสามารถยับยั้งความชั่วร้ายได้พี่น้องที่รักและมีเกียรติครับดังนั้นสิ่งแรกเลยถ้าเราต้องการให้การละหมาดของเรามีความคูชัวมีความสงบนิ่งมีความนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งแรกก็คือการรอคอยที่จะละหมาดในเวลานั้นๆรอคอยจดจ้องเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาซุฮรีเมื่อไหร่จะถึงอัสซอรีเมื่อไหร่ถึงมักริบอิชะและเมื่อไหร่จะถึงละหมาดซุบฮีถ้าหัวใจของเรามีการรอคอยอยากที่จะละหมาดเวลาดังกล่าวนั้นถ้าทำได้อัลฮัมดุลิลละห์กำลังเข้าสู่กระบวนการคุชัวในละหมาดความสงบนิ่งในการละหมาดประการที่สองเมื่อเข้าเวลาละหมาดแล้วให้เราทำการวูดูทำการอาบน้ำละหมาดให้ถูกต้องตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอย่าได้รีบเร่งจนเกินไปเพราะบางครั้งการรีบเร่งในการอาบละหมาดมากจนเกินไปทำให้เรามีข้อบกพร่องอาจจะละหมาดของเราไม่คุชัวก็เป็นไปได้เมื่ออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วให้เราเดินทางไปมัสยิดหรือเดินไปมัสยิดด้วยความนอบน้อมมัชรูสิ่งที่เป็นบทบัญญัติให้กับเราเดินไปมัสยิดนั้นด้วยความนอบน้อมและอิสลามไม่ส่งเสริมให้เรานั้นรีบร้อนวิ่งไปมัสยิดนะฮะเพราะจะทำให้เรานั้นเกิดความไม่สงบนิ่งในการละหมาดนั่นเองดังนั้นให้เตรียมตัวเนิ่นๆและก็ไปมัสยิดเพื่อทำการละหมาดแต่เนิ่นๆเมื่อไปถึงเข้าเวลาละหมาดนะครับให้เรานั้นเนียดด้วยความอิคลาสอย่างแท้จริงว่าวันนี้ฉันจะละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เพื่ออื่นใดเนียดของเราต้องมั่นคงกับอัลลอฮ์จริงๆอย่าได้เฉยๆอย่าเอาได้นอกลู่อย่าทำเพื่ออวดคนนั้นโชว์คนนี้เปล่าทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆเมื่อเข้าสู่กระบวนการละหมาดทุกขั้นตอนในการละหมาดทุกคำกล่าวในการละหมาดต้องศึกษาความหมายให้ถูกต้องต้องให้รู้ความหมายในสิ่งที่เรากล่าวตักบีรแต่ละครั้งอ่านซูเราะห์แต่ละครั้งอ่านดุอาแต่ละครั้งนั้นให้เราศึกษาความหมายเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เราศึกษาความหมายและเข้าใจมันอรรถรสรสชาติในการละหมาดมันจะเกิดขึ้นความคุชัวมันก็จะเกิดขึ้นนั่นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกล่าวว่าศ็อลลูกะมารออัยตุมูนีอุศ็อลลีท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนกับว่าท่านนั้นเห็นฉันละหมาดนะดังนั้นประการสุดท้ายที่จะทำให้เรานั้นละหมาดอย่างคุชัวคือทุกขั้นตอนต้องสอดรับสอดคล้องกับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่การตักบีรถึงการสลามจะต้องให้รายละเอียดให้ดีเทลลงเจาะลึกว่าแต่ละขั้นแต่ละตอนนั้นนบีให้ความละเอียดอย่างไรบ้างถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ทั้งหมดดังกล่าวที่ผ่านมานั้นบวกกับข้อสุดท้ายที่อยากจะฝากก็คือว่าอันจะบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะให้เราทำการอิบาดะห์ทำการละหมาดนะฮะเสมือนว่าท่านนั้นเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถึงแม้ว่าท่านนั้นไม่เห็นอัลลอฮ์ฟะอินนะฮูยะรอกะแต่แท้จริงแล้วอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นท่านอย่างแน่นอนดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่ต้นตั้งแต่การรอคอยเวลาละหมาดตั้งแต่เรื่องของการละหมาดอย่างดีนะฮะการเดินไปละหมาด
นะครับการละหมาดด้วยความบริสุทธิ์ใจการนอบน้อมในการละหมาดรู้ความหมายในสิ่งที่เรากล่าวไปปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีและสุดท้ายที่ส่งไปตะกี้ก็คือว่าต้องละหมาดเหมือนกับเราอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องมีอินเนอร์มีความรู้สึกภายในอย่างแท้จริงว่าตอนนี้ฉันกำลังตักบีรฉันกำลังก้มสุญูดกราบต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยความรู้สึกถ้าเรารู้สึกได้แบบนี้พี่น้องครับความคุชัวในการละหมาดมันก็จะเกิดขึ้นเราจะไม่วอกแวกไปทางซ้ายทีขวาทีเราจะไม่คิดถึงสิ่งอื่นนอกจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กำลังทรงมองบ่าวของพระองค์ที่กำลังก้มสุญูดต่ออัลลอฮฺอยู่เพราะอะไรครับช่วงเวลาที่บ่าวของพระองค์นั้นใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดคือช่วงที่ซาจิดาช่วงที่เรากำลังสุญูดก้มกราบต่ออัลลอฮ์คือช่วงนั้นแหละพี่น้องที่เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดแล้วดังนั้นพี่น้องครับทุกวันเราสามารถใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ได้ด้วยการละหมาดของเราด้วยการสุญูดของเราและเมื่อเราสามารถปฏิบัติได้ละหมาดได้อย่างคูชัวละหมาดได้อย่างมีความสงบนิ่งและถูกต้องแล้วเราก็จะได้กลายเป็นผู้หนึ่งที่อะไรครับสามารถยับยั้งความชั่วร้ายได้ด้วยการละหมาดที่สมบูรณ์นี่แหละนะฮะจะนำพาเราทุกคนสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์ยะซากุมลลอฮุคอยรอสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์